สวีเดสวัสดีนะผมวันนี้อยู่โกต้อนชันแนลกันอีกแล้วนะผมจัดไปนะฮะวันนี้นะฮะผมมาอยู่กับผมเนี่ยเสกไอหัวกล่องนะผมไอหัวกล่องแมนนะผมหัวกล่องแมนนะเออไอหัวกล่องแมนนะวันนี้เราจะมาทำเสกระเบิดกันนะผมเออไอเสกระเบิดแหมมีคนถามมาเยอะแยะมากมายนะฮะจัดไปนะวันนี้นะเสกระเบิดกับมือทำกันไปเลยนะคลิปอาจจะนานหน่อยนะผมยังไงถ้าอยากรู้ตรงไหนก็กอดูนะฮะเฮ้ตามนี้นะผมมาอันดับแรกเลยนะผมเรามาดูของสวมใส่ก่อนดีกว่านะผมของสวมใส่ก่อนเลยนะฮะนี่นะของสวมใส่ของผมนะฮะนี่นะผมมาดูด้านซ้ายก่อนเลยนะซ้ายบนนะเป็นโล่นะผมโล่นะฮะผมแนะนำให้ใส่เป็นโล่ตัวนี้นะถ้าเป็นเสกระเบิดนะแนะนำให้ใส่เป็นโล่ตัวนี้นะโทเทมวิสเนี่ยนะผมมันจะได้อิน12นะฮะได้ดาเมจเวท 10% นะเมื่อบวก10ได้อีก4บวก15ได้อีก4นะครับถ้าว่าเป็น 18% นะ 18% และตรงเนี้ยคุณสมบัติแบบสุ่มเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีออฟที่เป็นดาเมจเวทอีกนะผมเออตรงเนี้ยจะเป็นดาเมจเวทนะแต่ผมยังหาไม่ได้นะผมยังหาไม่ได้ผมดูก่อนมันเท่าไหร่วะเป็นเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูแป๊บนะไอ้ลิงก์ที่ดูเดี๋ยวผมใส่ไว้ใต้ description ให้นะผมใส่ไว้ใต้คลิปให้นะนี่นะผมมันจะมีอีก 18% นะผมเป็น M damage อีก 18% นะเป็น damage เวทตรงนี้อีก 18% ถ้าว่า18 18 36นะผมเท่ากับ36แล้วถ้าเราไป off mail ได้เจาะวงเจาะเวทได้อินนะเออ off mail ได้อินนะเออใช้ off mail อินนะก็จะเพิ่มความแรงเข้าอีกนะฮะหรือถ้าออฟแมวเป็น M เป็น P ลบก็ได้นะก็ดี P ลบก็ดีนะแต่ถ้าเป็นเจาะเกาะก็ไม่ได้ใช้นะไม่ได้ใช้แต่เอาไปใส่กับพวกวิทรงวิสานได้นะเออก็ใช้ได้ประมาณนี้นะโล่ใส่ตัวนี้ส่วนการ์ดนะการ์ดแนะนำให้ใส่เป็นพวกแพงๆเลยนะงูดำแมงทองหรือไม่ก็มายานะผมแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีการ์ดอะไรใส่ใช่ไหมก็ยัดมาน้ำเข้าไปนะถูกหน่อยการ์ดมาน้ำนะพวกการ์ดเผาการ์ดอะไรพวกนั้นใช้ไม่ได้นะผมไม่มีประโยชน์กับสายระเบิดนะมาดูชิ้นที่2นะผมเป็นเสื้อนะเสื้อผมก็แนะนำให้ใส่ตัวนี้นะผมชุดงานพิธีวิสนะผมนี่เป็นของโบราณนั่นเองนะฮะอิน10เด็ก10นะผมนี่ดาเมจเวท 10% อีกแล้วนะผมเนี่ยเมื่อบวก10ได้4บวก15ได้4นะผมแล้วเห็นไหมแถวเนี้ยมันจะมีดาเมจเวทอีกนะผมตัวนี้จะมีดาเมจเวทอยู่ที่นะแป๊บนึงนะอีก 15% นะผมตัวนี้จะมีดาเมจเวทอีก 15% นะตัวนี้จะเป็น15นะสูงสุด15 15กับ18 33นะเป็น33แล้วก็ออฟมงออฟเมลก็เป็นลดไล่ก็ได้หรือจะเป็นกันสถานะแต่ผมแนะนำให้เป็นกันสถานะดีกว่านะกันค่าสถานะหลายๆแถวหน่อยนะสัก2แถวหรือไม่ก็สถานะกับเลือดก็ได้นะได้เหมือนกันส่วนการ์ดนะผมการ์ดแนะนำให้ใส่โกตติ้งนะเออโกตติ้งการ์ดหรือไม่ก็แองเจิลการ์ดนะผมหรือถ้าใครงบไม่พอนะฮะอยากได้ดาเมจก็ใส่อาเกฟเนี่ยครับผมใส่อาเกฟได้ดาเมจนะฮะได้ MADK หรือถ้าอย่างพวกโปรเฟชชั่นอลเขาใช้กันนะผมเขาจะใช้พวกการ์ดโดเกบีอะไรวะโดเกบีแล้วก็ไอหนอนแดงพวกนั้นนะผมพวกกันแต่ละธาตุต่างๆนะฮะกันแต่ละธาตุต่างๆเขาก็จะใช้นั้นกันนะผมก็ประมาณนี้นะฮะส่วนผ้าคลุมผมยังใส่เป็นนาโตคิงเหมือนเดิมนะฮะนาโตคิงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือไปออฟมาได้มาอีกขั้นนะเป็นขั้น2นะ เป็นขั้น2แล้วนะเอ็มดาเมจตรงนี้เพิ่มนะฮะมีเป็นดาเมจได้นะช่วยได้นะแต่สกิลดาเมจสกิลเนี่ยไม่มีผลนะฮะไม่มีผลจริงๆเราไม่ต้องใส่ตัวนี้ก็ได้นะเนี่ยตัวนี้ไม่จำเป็นเลยใส่ตัวนี้ดีกว่านะฮะถูกหน่อยแต่ผมไม่มีเออผมไม่ได้ทำไงเนี่ยใส่เป็นตัวนี้ก็ได้นะไอโดฟาเมงโก้อะไหนวะคุมโดฟาเมงโก้บวก10นะเนี่ยคุมเนี่ยเนี่ยเอาแค่บวก10พอเนี่ย17ล้านบวก10 17ล้านหรือเจ้าบวก15ก็ได้เนี่ยบวก15ก็ได้เนี่ย174ล้านเนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเมื่อบวก10เนี่ยมั้ย
เนี่ยจะได้ Natural ADK อีก 10% เลยนะ 10% นะแรงมากนะผมแรงนะแรงนะเออภูมินี้แรงอยู่นะไม่ต้องไปซื้อนักตกคงนักตกคิงก็ได้นะแต่ที่ผมใช้นักตกคิงเพราะว่าผมใช้หลายอาชีพนะก็ประมาณนี้นะตัวนี้ใช้ได้อยู่อัพขั้นเต็มด้วยนะต้องอัพขั้นเต็มด้วยนะส่วนการ์ดก็ใส่เป็นการ์ดเรดิกดาวนะผมใส่เป็นการ์ดเรดิกดาวนะได้ Natural อีก 8% นะคือไอสกิลระเบิดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่า Natural ค่า MPEN ค่า MATK Refire MATK M Damage Increase นะเออ M Damage Increase ประมาณนี้นะประมาณนี้ถ้าผมขาดตกอะไรไปก็พิมพ์บอกกันด้วยนะฮะส่วนรองเท้านะรองเท้าผมยังใส่เป็น Rune Boost นะฮะยังใส่เป็น Rune Boost แต่ถ้าจะเอาแรงอ่ะใส่เป็นรองเท้าแก้วจะแรงที่สุดนะครับผมใส่เป็นรองเท้าแก้วจะแรงที่สุดแต่ผมใส่เป็นรูนบูทเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีตรงนี้นะผมฮิลลิ่งโบนัสนะก็คือทำให้ฮิลตัวเองแรงขึ้นนะทำให้ในวงในวอลเนี่ยเราสามารถฮิลตัวเองได้แรงขึ้นแล้วก็จะตายได้ยากขึ้นนั่นเองนะแล้วก็ได้ MADK เนี่ย3เป็น6กับ4เป็น10กับ10เป็น4เป็น10เป็น 16% นะเออได้ทั้งหมด 16%แล้วก็ออฟก็เป็น M damage นะผมส่วนการ์ดรองเท้านะถ้าในวอร์มจริงเขาอาจจะใส่เสือใส่มูนไลท์ใส่อะไรอย่างนี้นะแต่ผมใส่เป็นอันนี้นะการ์ดคนจนนะข้างคาวดาวก็พอนะ 3% นะได้อยู่ได้อยู่อ่ะส่วนประดับนะผมประดับนะจริงๆสายเนี่ยนะไอ้สายระเบิดเนี่ยใส่เป็นไอ้นี่นะเป็นดูลาฮานข้างหนึ่งก็ได้นะแล้วอีกข้างหนึ่งเป็นโอลินโกก็ได้นะเป็นโอลินโกก็ได้แต่ผมใส่เป็นไอ้พวกนี้นะเนี่ยผมใส่เป็นนาฬิกานะนาฬิกาเห็นไหมมันก็ดีอยู่นะเนี่ยอินแปดนะแล้วก็เมื่อรีไฟบวก8นะเนี่ยได้อีก5 12ได้อีก3 15ได้อีก5ผมว่าก็แรงอยู่นะใส่นาฬิกาข้างหนึ่งนะแรงอยู่แรงอยู่อ่ะใช้ได้อยู่นะไม่ต้องไปใส่โอลิงโก้ก็ได้นะหรือใครมีโอลิงโก้ก็ใส่โอลิงโก้ก็ได้นะผมหรือใครไม่มีดูราฮาน2วงก็ได้มันดูราฮาน2วงถ้ามีอะไรก็ใส่นั้นนะส่วนการ์ดผมใส่เป็นโฮลองดาวนะผมโฮลองดาวนะเพื่อที่เราจะได้มีสกิลขุดนะฮะแล้วยิ่งเราเป็นเมจเราจะได้ไกลขึ้นอีก3เมตรนะผมประมาณนี้แล้วก็มีออปชั่นคู่กับไอ้นั่นด้วยนะแล้วอีกข้างนึงนะผมใส่เป็นดูราฮานนะเป็นดูราฮานเนี่ยบวก60นะ60 MDK เพิ่มอีก10% นะทุกๆบวก1นะตั้งแต่บวก10เป็นต้นไปนะทุกๆบวก1นะรวม 5% นะจะได้ MDK อีก 5% ถ้าบวก12นี่เราไม่ได้ใช้นะบวก12เราไม่ได้ใช้เมื่อบวก15เห็นไหมบวก15เราได้อีก 5% นะเนี่ยเมื่อบวก15เราได้อีก 5% มันก็ทำให้แรงขึ้นนะแรงขึ้นส่วนออฟชัดแมวนะผมเราก็ใส่แบบนี้นะเราใส่แบบนี้เอาแมวไปแบบนี้นะเห็นสังเกตไหมว่าแต่ละชิ้นผมจะเป็นพีลบหมดเลยนะเพื่อที่จะให้ยืนนานขึ้นนั่นเองส่วนการ์ดผมใส่เป็นสโมกกี้นะครับผมเอาไว้มุดดินนะแล้วก็จะมีส่วนของที่มันเป็นออปชั่นใส่คู่นะฮะเห็นไหมถ้าเป็นดูราคาข้างหนึ่งใส่คู่จะได้อีก 15% นะแล้วก็ได้แคททางลดอีก 10ประมาณนี้นะของด้านซ้ายก็ประมาณนี้มาดูของด้านขวานะนะมันชอบบั๊กนะผมชอบบั๊กของด้านขวานะนี่นะฮะเราใส่เป็นนี่นะผมวิสัดดี้นะวิสัดดี้พาวเวอร์นะทำไมผมถึงใส่วิสัดดี้พาวเวอร์เพราะว่ามันได้ MDK ที่เยอะมากนะผมเนี่ย 15% 5% 20% แล้วนะผมแล้วก็ตั้งแต่บวก10ทุกๆบวก1ขึ้นไปนะรวมได้ 6% นะเนี่ยได้ M damage อีก 6% นะผมแล้วก็ออฟแมวก็จริงๆเอาเป็นพวกออฟแมวก็เป็นพวกกันสถานะต่างๆนะกันเฟียกันสโตนกันอะไรอย่างงี้นะผมส่วนการ์ดนะการ์ดผมใส่เป็นโกเลมนะกันสโตนใบละ20เปอร์นะ2ใบก็40เปอร์นะว่าผมไม่มีการ์ดซามูไรนะถ้าอยากได้ดาเมจใส่ซามูไร2ใบนะโคตรแรงนะใส่ซามูไร2ใบแล้วก็นี่นะผมมีออปชั่นคู่กับไอ้นั่นนะครับอ่ะ
ชิ้นต่อมานะผมเป็นผมใส่เป็นหมวกเรือนะใส่เป็นหมวกเรือเนเทอรัลบวก8นะผมไอ้ดาเมจต่อมอนสเตอร์ขนาดกลางเนี่ยไม่ต้องสนใจมันนะเอาแค่เนเทอรัลบวก8นะผมเพราะแมวก็เป็นเอมิเดเคนะส่วนการ์ดผมใส่เป็นการ์ดบอสวิสาดนะผมเอ็มเพนได้ 8% นะให้เอ็มเพน 8% การ์ดบอสวิสาดส่วนใครไม่มีหมวกเรือก็ใส่เป็นพวกหมวกทั่วไปก็ได้นะผมหมวกที่บวกเอ็มเพนหมวกที่บวกเอมิเดเคนะได้เหมือนกันนะผมประมาณนี้อ่ะชิ้นต่อมาส่วนใบหน้านะผมใบหน้าผมใส่เป็นโมโนโคลนะผมเป็นแว่นฮูกนะแว่นฮูกเนี่ยเอเมริเค 5% นะผมทุกๆปีบวก1นะเนี่ยเอเมริเคเพิ่ม 1% นะสูงสุดได้ 15% เท่ากับว่าอันนี้ผมได้ทั้งหมดเอเมริเค 20% นะผมเพราะผมบวก15นะแล้วก็อิน7นะอิน7ได้อิน7ตรงนี้ส่วนออฟที่เป็นอิกนอร์ไม่มีผลนะไม่มีผลแล้วก็เนี่ยเราไปคู่กับนาฬิกาของเรานะจะได้ MEK อีก3นะฮะส่วนปากนะฮะปากผมไม่รู้จะใส่ปากอะไรนะมันก็คล้ายๆกันนะผมก็เลยได้ปากใหม่มาก็เลยใส่มันเลยนะดูออฟมงก็แมวก็ไม่มีนะผม เป็น MPen 4นะผม MPen 4เมื่อโจมตีเป้าหมายนะมีโอกาส 100% ทำให้เป้าหมายเข้าสู่สภาวะ เข้าสู่สภาวะสตันนะผมต่อเนื่อง2วีนะฮะภายใน10วิจะใช้ได้อีกทีนึงนะผมเออ11วิปุ๊บใช้ได้อีกทีนะประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมออฟแมวยังไม่ได้หานะส่วนนี้เป็นหลังนะผมหลังจริงๆใส่หลังอะไรก็ได้นะฮะหลังอะไรก็ได้ที่ผมใส่หลังอันเนี้ยเพราะว่าผมได้สตัด5นะผมออตัด5ได้เอ็มเพน5ได้มูฟสปีด5นะผมส่วนไอ้เล็กเนี่ยไอ้เล็กนี่ก็อาจจะใช้ได้นะอาจจะติดนะอาจจะติดแค่อาจจะติดนะจริงๆอย่าไปหวังพึ่งนะอย่าไปหวังพึ่งเออเอาแค่ move speed m pen แล้วก็ออตัดก็พอนะผมใส่เป็นปีกธนาธรนะหรือถ้าเพื่อนมีหลังอื่นก็ใส่ได้นะหลังอื่นก็ใส่ได้เออไม่จำเป็นต้องหลังธนาธรนะอันนี้คือแค่ผมมีก็เลยใส่แค่นั้นเองนะไม่มีอะไรนะส่วนหางผมแนะนำให้ใส่หางไอ้นี่นะผมหางปีเตอร์เวนดี้นะได้ M Pen 3นะเมื่อโจมตีเมื่อใช้สกิลมีโอกาสนะผม 100% ที่จะได้ M Pen 15% นะผมต่อเนื่อง5วินะผมถ้าเกิดว่าเรากดระเบิดไปปุ๊บเนี่ยเราได้ M Pen 15% มันก็จะโดนแรงขึ้นไปด้วยนะฮะประมาณนั้นส่วนออฟแมวก็ยังไม่มีอะไรนะฮะขุดมาจากคลังมาใช้นะเพราะตอนแรกผมไม่ได้ใช้อันนี้นะก็ประมาณนี้นะของสมใส่ประมาณนี้แค่ของสมใส่ก็ประมาณนี้นะผมมาต่อมาดูสตัทนะผมมาดูสตัทกันหน่อยนะฮะยังไม่ได้รีนะผมเดี๋ยวผมรีแล้วตัดก่อนรีแล้วตัดไม้อยู่ไหนไหนวะไหนวะนี่นี่จะได้จะได้นี่รีแล้วตัดก่อนเดี๋ยวนี้กดรีได้เลยนะไม่ต้องวิ่งไปผ่อนนะสเตตัสนะผมนี่รีแล้วอาชีพนี้นะผมไม่ต้องใช้อะไรมากนะฮะอินจัดให้เต็มเห็นจัดให้เต็มเลยเอาให้สุดเลยนะอินเอาให้สุดกดยืนยันเลยนี่159เลยวิดให้เต็มวิดเอาให้เต็มอยากให้สุดที่เหลืออัพอะไรก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนจะเก็บไว้อัพเด็กจะเก็บไว้อัพ AGอัพลักอัพปะเต็งกันแล้วแต่นะเอออันนี้ผมอัพเป็นแค่ตัวอย่างให้ดูอัพแค่นี้นะกระตัดเอาแค่นี้เลยสามสามละแล้วก็ต่อมาสกิลสกิลอารีสกิลเลยเดี๋ยวอัพไปพร้อมกันเลยรีสกิลซะอัพไปพร้อมกันเลยนะเพื่อนนี่สกิลคาร์ดแรกนะผมคาร์ดแรกนะอัพเป็นทางผ่านหมดเลยนะผมอัพเป็นทางผ่านหมดเลยเอานี้ก่อนเลย10ก่อนเลยนี่อัพเป็นทางผ่านนะอันทางผ่านให้มีเส้นสีเขียวขึ้นนะผมอันทางผ่านทางผ่านได้กี่จ็อบละ26 26จ็อบ26จ็อบมาดูอัพอะไรนะมาดูอัพอะไร33ละแก40ละเราไม่ได้ใช้เลยนะคัทแรกเนี่ยใช้แค่อันนี้อันเดียวนะ40ละมาคัท2คัทเสกนะผมคัทเสกนะนี่สกิลสำคัญนะ
Earth Spike นะครับผมอัพเพื่อเป็นทางผ่านมาเอา Earth Field นะ Earth Field คือแลนด์ของเรานั่นเองนะฮะนี่เราก็ได้แลนด์มาได้แลนด์มาแล้วก็ฟรีแคสนะอัพเต็มฟรีแคสอัพเต็มแต่อย่าติ๊กตรงนี้นะผมอย่าติ๊กตรงนี้เป็นเด็ดขาดนะห้ามติ๊กเด็ดขาดเนี่ยห้ามติ๊กนะเอาติ๊กออกด้วยตรงนี้ฟรีแคสแล้วก็อัพรีมูฟบัฟนะผมอันนี้สำคัญนะที่สำคัญไอ้ฟรีแคสเนี่ยมันทำให้เราแบบว่าเนี่ยในขณะไล่สกิลนะเราสามารถเคลื่อนที่ได้นะผมเราสามารถเดินได้อะไรได้นะแต่จริงเราไม่มีอะไรให้ไล่นะฮะเพราะนั้นก็แบบสมมติว่าเวลาเราโดนเดี๋ยวก่อนยืนยันก่อนเดี๋ยวไม่ให้ยังนี่นะสมมติว่าเวลาเราโดนเสกอีกตัวนึงอ่ะใช้สกิลที่ทำให้เราติดไล่อ่ะเนี่ยเราก็จะเดินได้นะแต่ถึงเราติดไล่อยู่เราก็ยังเดินหนีได้อยู่นะเดินหาเพื่อนเดินอะไรนี้ยังได้อยู่นะผมสกิลนี้ช่วยนะฮะต่อมาสกิลที่ต้องใช้นะผมคือรีมูฟบัฟนี่นะฮะอัพให้เต็มเลยนะเนี่ยเป็นวิญญาณเป้าหมายนะผมแคสไทม์เพิ่ม 50% นะไอ้สกิลที่ผมบอกเมื่อกี้นะถ้าเราเอาสกิลเนี้ยใส่ศัตรูเข้าไปอ่ะศัตรูจะไล่เลยนะไล่เป็นเต่าเลยนะเออมันจะไล่เป็นเต่าเลยมันจะติดไล่นั่นเองนะจากที่มันไม่ไล่มันจะกลายเป็นไล่นะสกิลนี้ใช้ดีนะฮะกับซุปโนแล้วก็สเลเยอร์นะผมโดนไปนี่ร้องนะร้องเกียกเลยนะพูดเลยโดนสองสกิลนี้ไปร้องเกียกนะผมต่อมานะผมเป็นเอิร์ธฟิลนะเอิร์ธฟิลเนี่ยเราวางพื้นเนี่ยจะทำให้เวทที่ลงพื้นจะไม่สามารถลงบนนี้ได้นะยกเว้นนะยกเว้นไนท์พ่นไฟนะไนท์พ่นไฟก็ยังพ่นไฟได้อยู่แล้วก็นินจาวางทับก็ได้อยู่แล้วก็มีสกิลพายุหมุนๆสีม่วงๆของสเลเยอร์ก็วางได้นะเพราะฉะนั้นก็มีติดไว้ก็ดีนะผมแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยนะผมเนี่ยถ้าเรามีรูนใช่ไหมถ้าเราอัพรูนอ่ะมันบอกว่าถ้าเราอัพรูนเนี่ยเมื่อศัตรูยืนอยู่บนเอิร์ธฟิลนานกว่า3วินะผมคือเราวางเอิร์ธฟิลไปเนี่ยปุ๊บศัตรูยังอยู่ในเอิร์ธฟิลเรา3วินะเกิน3วิขึ้นไปนะจะติดสถานะสโตนนะ2วินาทีนะทุก1ระดับไอสโตนเนี่ยจะเพิ่ม1วินะผมทุก1ระดับไอ้สกิลเนี่ยเนี่ยเพิ่มดาเมจรีดักท่าที่ตรงกัน 24% ด้วยนะผมประมาณนี้และอีกสกิลหนึ่งที่สำคัญนะคือนี่นะผม Energy Code นะเอาให้เต็ม Energy Code นี่นะทำให้ตนเองได้รับ M damage reduct 70% นะผมทำให้เราถึกขึ้น 70% นะและเพิ่ม M ADK 10% ต่อเนื่อง25วินาทีนะ25วินาทีนะโคตรเจ๋งนะ 10% เลยนะอัพเต็มไปที่เหลือสายออโต้ไม่ต้องอัพนะผมไม่ต้องอัพเราไม่ได้ใช้นะไอ้พวกนี้เราไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้อัพพวกพื้นไปนะอันเนี้ยพื้นนี้ก็ดีนะผมเนี่ยพื้นเนี้ยถ้าเรามีรูนมีอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยเมื่อศัตรูเข้าวอเตอร์ฟิลด์เรานะทำให้ติดฟีดชิ่งนะผมมีโอกาส 30% นะทำให้แข็งนั่นเองนะฮะทำให้ติดน้ำแข็งนะอัพไปนะ30แต้มแล้วอันนี้ไม่มีอะไรละอันนี้ไฟฟิลด์อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ใช้ได้แต่จริงๆเราไม่ค่อยได้ใช้นะเนี้ยแต่ก็ใช้ได้นะเนี่ยเมื่อศัตรูยืนอยู่ในนี้นะโอกาส 90% ติดเบิร์นนะถ้าว่าเลือดมันก็จะลดลงเรื่อยๆนี่เองถ้าเราไม่มีอะไรอัพเราอัพไปก็ได้นะผมถ้าเราไม่มีอะไรอัพเราอัพไปก็ได้อัพไป35ละขาดอีก5จ็อบอัพอะไรอ่ะ5จ็อบอัพนี่ก็ได้อ่ะเนี่ยเป็นพื้นลมไปพื้นลมก็เนี่ยเมื่อขณะที่อยู่ในฟิลนะผม move speed นะบวก 20% นะทำให้เราวิ่งไวขึ้นนะเรากางพื้นลมแล้วเราก็วิ่งหนีได้นะผมเพิ่มฟรีเพิ่มอะไรด้วยนะก็ใช้ได้นะตามสถานการณ์นะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกไม่ค่อยได้ใช้จริงๆไม่ค่อยได้ใช้มาดูคลาสต่อมานะผม professor นะผมเป็นคลาสไฮคลาสของเสกนั่นเองนะสกิลแรกที่จะให้อัพนะผมคือสกิลนี้นะผมเนี่ยMagic Punch Mesh เนี่ยมาครับผมอ่านไม่ออกนะประมาณนั้นเนี่ยผมอัพเต็มเลยขั้น5เลยเนี่ยผมภายใน60วินะที่เราใช้เนี่ยมีโอกาส 27% นะฟรี M damage ทั้งหมดคืออะไรคือมีโอกาสหลบนะผม 20%
20% นะที่จะหลบเวทนะผม20% ที่จะหลบเวทนะแล้วก็มีจากรูนอีก 6% นะเป็น 33% นะผมนี่ดีมากนะผมแล้วสกิลอีกสกิลนึงที่สำคัญมากๆนะผมนี่นะฮะ Dispel นะผม Dispel นี่นะเนี่ยกดอัพให้เต็มนะผมนี่นะอัพให้เต็มเนี่ยนะผมเมื่อใช้กับเพื่อนนะมีโอกาส 100% ยกเลิกดีบัฟทั้งหมดนะที่ศัตรูนะฮะใส่เข้ามาใส่เพื่อนนะส่วนถ้าใช้กับศัตรูนะผม 100% ยกเลิกบัฟทั้งหมดนะสมมุติพารามาเนี่ยบัฟมาเต็มพิกัดเลยถึกๆเลยเรากดโป้งเดียวพาราบัฟหายหมดเลยนะผมใช้ได้นะเอาไว้ล้มยักษ์นะอันนี้สกิลใช้ล้มยักษ์นะแล้วก็นี่นะผมอันนี้ก็ต้องอัพนะมันจะทำให้เราลดไล่นะเนี่ยลดลง 5% นะแล้วก็ SP เพิ่มขึ้นนะนี่อัพไปก็อันนี้ก็เป็น15จ็อบนะแล้วก็นี่นะผมเซฟตี้วอลนะเซฟตี้วอลนี้ก็อัพไปก็ได้นะใครมือไวๆแบบคนที่เล่นเก่งๆจริงอ่ะใช้สกิล3หน้า4หน้านะเขาก็จะอัพไปด้วยนะผมเอาไว้กันเวลาไหนเข้ามาฟงมาฟันอะไรงี้นะเราก็กันได้นะและอีกอันนึงอันไหนวะสับเอฟพีตนเองกับไฟตรงข้ามอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ใช้ได้อันนี้เมื่อสูญเสีย 1% อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญเนี่ยอันนี้สำคัญทำให้เวลาเราแบบว่ามานาหมดมานาหมดนะเราก็สามารถใช้ได้ใน66อ่ะใน66มันปั๊มมานาไม่ได้ใช่ไหมล่ะถ้าเราใช้สกิลเนี้ยปุ๊บเราจะเสียเลือดแต่เราจะเพิ่มมานาเป็น 25% แทนนะถ้าในวอร์นะทั้งนอกเต็มหลอดแน่นอนนะแล้วก็อีกสกิลนึงนะเป็นสกิลนี้นะผมเฟรมเนฟนี่นะเอาไว้ล็อกได้นะเอาไว้ล็อกได้เวลามันวิ่งหนุ่มวิ่งหนีนะเนี่ยยิงใหญ่มามุมใส่เป้าหมายนะอารมณ์เดียวกับเสกใน PC นะอารมณ์เดียวกับเสกใน PC มันจะทำให้เราติดเฟรมเนฟนะผมสร้างความเสียหายธาตุไฟเพิ่มขึ้นอีก 5% นะแต่หลังจากได้รับความเสียหายธาตุไฟแล้วจะถูกยกเลิกนะผมแต่ถ้าโดนไฟตีเข้าไปเนี่ยถ้าเราใส่เฟรมเนฟนี้นะผมแล้วเพื่อนที่เราเป็นโรนินพ่นไฟใส่อยู่ไหนพ่นไฟใส่นี้ร้องเสียกเลยนะผมบอกให้ขอแห้งอ่ะนี่นะผมอัพไปด้วยนะนี่สำคัญได้ใช้35จ็อบแล้วอัพอะไรต่อโซเบิร์นจริงๆก็ใช้ได้นะสำหรับคนที่ชอบเล่นโซเบิร์นก็ใช้ได้นะเนี่ยเพิ่มดาเมจเข้าไปนะเอาไว้ยิงคู่กับระเบิดก็ได้นะแต่ผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่นะแต่มันทำให้ SP เป้าหมายเหลือ0ได้นะผมถ้าเราอัพเต็มไปนะแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้อ่ะผมไปเอาอย่างอื่นดีกว่านี่ทำอะไรนะเพื่อนหนูประตูสลับ FP ตนเองแล้ว FP ฝ่ายตรงข้ามหลังสลับแล้วจะทำให้ FP ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนเป็น FP ตนเอง FP ของตนเองจะเปลี่ยนเป็น FP ฝ่ายตรงข้าม 10% อันนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้อยู่หรือกลับไปอัพอะไรอ่ะไม่มีอะไรอัพแล้วอ่ะงั้นก็เอาไว้อัพนี่ก็ได้นะอัพนี่ทิ้งไว้5ไปอัพโซเบิร์นนะโซเบิร์นมาแล้วก่อนอื่นนะผมอย่าเพิ่งไปอัพอย่างอื่นเล่นนะอัพอันนี้ให้เต็มก่อนนะฮะนี่ดิสเปลเอาเต็ม10เลยนี่นะดิสเปลให้เต็ม10พอดิสเปลเต็ม10แล้วนะผมเพื่อนเลื่อนมาหน้านี้นะหน้านี้ก่อนเลยนะดิสเปลเสร็จแล้วมาหน้าเสกก่อนนะอัพรีมูฟบัฟให้เต็ม10นะอัพรีมูฟบัฟให้เต็ม10เสร็จแล้วลงมาที่ energy code up energy code ให้เต็ม10นี่นะ up energy code ให้เต็ม10เสร็จปุ๊บเราจะเหลือเท่าไหร่วะ10อันนี้5เป็น10แล้ว10 15เราได้15จ็อบแล้ว15จ็อบมันทั้งหมดมันกี่จ็อบวะ20จ็อบใช่ป่ะ15อ่ะเพื่อนจะไปอัพโซเบิร์นก็ได้นะอัพโซเบิร์นก็ได้เนี่ยโจมตีเป้าหมายเดียวนะในเท่าเอ็มดาเมจนะเนี่ยบอก FP ปัจจุบันของฝ่ายตรงข้ามนะ 6% นะอย่างเงี้ยครับนี่ก็ได้50จริงๆเพื่อนจะมาอัพอันนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าอัพอีกขั้นหนึ่งมันจะเพิ่มเลือดนะเพิ่มใน FP เวลาเราอยู่บนนั้นนะมันค่อยได้ใช้นะอัพโซเบิร์นก็ได้
มันทั้งหมดมันเท่าไหร่วะ30อ่ะยังไม่ปลดนะให้ครบปลดละโอเคทิ้งโซเบิร์นไว้15ทิ้งโซเบิร์นไว้แค่นี้หน่อยมาเรามาดูอันต่อมานะผมคาสเซกนะคาสเซกสกิลแรกที่แนะนำให้อัพนะผมนี่นะผมวอร์มบีทนี่นะวอร์มบีทสำคัญที่สุดในโลกแล้วนะผมสำหรับเฟกทุกสายนะวอร์มบีทเนี่ยมันจะทำให้เรานี่ครับผมยกเลิกสถานะฟีดนะผมเพื่อนในรัศมี3เมตรนะเวลาเราฮิวเพื่อนอ่ะเวลาเพื่อนติดแข็งก็จะแตกนะก็ทำให้ไม่ติดสถานะฟีดและสโลว์ทุกวินาทีเพื่อนฟื้นฟูนะฮะเมื่อใน PVP GVT ลดผล 25% นะต่อเนื่องแต่เรามีลูนเราก็จะไม่ลดนะก็จะฮิวแรงปกตินั่นเองยังอัพขั้น5นะสกิลถัดมานะผมนี่นะผมซัมมอนอินิเมเนอร์อันนี้ต้องอัพนะผมสำคัญมากนะเนี่ยสำคัญมากอัพ10เลยอัพ10เลยแล้วเราก็เลือกเป็นไฟก็ได้หรือเลือกเป็นดินก็ได้แต่ผมแนะนำให้เลือกเป็นไฟนะแนะนำให้เลือกเป็นไฟเพราะว่าไฟมันทำให้นี่นะผมเนี่ยมันเขียนไว้เนี่ยไฟนี่อ่ะเนี่ยรักษานะครับผมผลในการรักษาฟื้นตัวเพิ่มนะก็คือจะฮิวแรงขึ้นนั่นเองนะไปถัดมานะผมแนะนำสกิลนี้ก็น่าใช้นะครับอันนี้มาเป็นทางผ่านนะเป็นแค่ทางผ่านนะแล้วมาเอาสกิลนี้นะผมเนี่ยสกิลนี้นี่ครับผมเสกสายระเบิดมันจริงมันป่วนได้นะครับเหมือนสกิลเสกสายซับเลยนะเนี่ยสะกดจิต1เป้าหมายมันทำให้มีโอกาส 100% นะทำให้เป้าหมายทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆนะ8เป้าหมายนะเข้าสู่สภาวะสลีปนะผมเชื่อเหอะนะฮะในวอร์นะไม่มีใครใส่การหลับหรอกจริงๆเที่ยวผมเนี่ยใช้อันนี้ไปคุ้ม เนี่ยเราจิ้มไปที่เป้าหมายเดียวนะแต่ทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆเป้าหมายนั้นอ่ะอีก8เป้าหมายอ่ะเข้าสู่สลีปนะต่อเนื่อง10วิเลยนะ10วินะนี้ดีนะอันนี้โคตรดีนะสกิลเนี่ยดีมากแล้วอีกหนึ่งสกิลที่อยากให้อัพมาเล่นนะผมก็คือนี่นะผมเมทัลบาร์นี่นะเมทัลบาร์เนี่ยทำมาเลยทำมาติดเลยก็ได้ผมมีจ็อบไปทำอะไรอยู่แล้วนะเนี่ยเหตุผลที่ผมอัพเมทัลบาร์มาเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยมัน MADK แรงใช่ไหมเนทัลแรงเสร็จปุ๊บนี่นะผมศัตรูที่ได้รับผลกระทบจากเมทัลบาร์นะมีโอกาส 40% ติดสถานะสตันนะผมติดสตันอีกนะเนี่ยเอาละอัพรูนแล้วอ่ะมันติดสตันนะเนี่ยอันนี้ดีนะเอาไปเล่นได้นะเอาไปเล่นได้ที่เหลือก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะที่เหลือก็ไม่รู้จะอัพอะไรนะผมไม่รู้อัพอะไรนะเหลือคีย์จ็อบก็ไม่รู้เนี่ยกลับไปอัพโซเบอร์ให้เต็มก็ได้นะเนี่ยเอาโซเบอร์มาเล่นได้เดี๋ยวค่อยไปลองดาเมจดูกันนะเหลือกี่จ็อบเนี่ยอันนี้จะโปรเนี่ยกลับไปอัพนี้ให้เต็มโปรยังเฮ้ยไม่ใช่เคยผิดอันนี้โปรยัง37มันต้องเหลือ20ใช่ไหมยังไม่โปรต้องเหลือ20อัพอะไรอ่ะทีนี้อัพอะไรอัพอะไรดีวะไม่รู้อัพอะไรแล้ววัยรุ่นอันนี้เหรอนี่ให้เต็มอ่ะเต็มเพิ่มไหมวะเอาไปใช้กับไหนก็ได้นะเนี่ยใช้กับพวกไหนก็ได้ให้ไหนมันตีแรงๆนะใช้สกิลนี้ไหนจะตีแรงไม่รู้อัพอะไรวะเหลืออีกหน่อยนึงอ่ะเหลืออีกหน่อยไม่รู้อัพอะไรวะคำนี้ก็แหละอัพไปนะให้มันหมดเฉยๆยังไม่โผล่ยังไม่โผล่อีกวัยรุ่นอัพไปโอ้ยังอีกสองอัน
โหละโอเคที่เดาอัพนี่นะไอเต็มเลยอันนี้เพิ่มเลือดนะผมมีเพิ่มเลือดหมื่นนึงนะอ่ะเรื่องสกิลครั้งแรกครับจบไปนะประมาณนี้ใครดูไม่ทันนะหรืองงสต็อปดูได้นะกอดูได้แล้วก็มาสกิลคลาส4นะสกิลคลาส4เชื่อผมเชื่อเลยเพื่อนๆทุกคนต้องอัพได้นะหรือถ้าใครยังอัพไม่ได้นะใครยังอัพไม่ได้ผมแนะนำนะให้มาโฟกัสตรงนี้ก่อนนะผมขวาบนนี่นะใครที่ยังมีนาฬิกาไม่เยอะพอผมโฟกัสให้มาที่ให้มาโฟกัสที่ขวาบนนี่นะที่ขวาบนขวาบนนะสกิลที่สำคัญนะคือสกิลนี้นะผมกำหนดนะครับผมศัตรู1เป้าหมายนะนับถอยหลัง5วินะทำให้เป้าหมายและรอบๆเป้าหมายระยะ2เมตรนะเกิดไอ้สตัดตัวชานะทำให้ตัวชาติดเวลาทำให้มันติดเวลานะไม่สามารถเคลื่อนที่และโจมตีได้ต่อเนื่อง3วินะผมไอ้สกิลเนี้ยโคตรน่ารำคาญนะโคตรน่ารำคาญเลยพูดเลยสกิลเนี้ยโคตรน่ารำคาญเลยแล้วก็จะมีพาสซีฟมันนะผมเนี่ยขอบเขตเอฟเฟคนะผมใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นอีก 1.5 เมตรก็คือกว้างขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เป้าหมายที่อยู่ในนี้นะผมเนเทอรัลดาเมจรีดักชั่นลดลง 30% นะเท่ากับว่าทำให้เราระเบิดมันแรงขึ้นนะเราจะระเบิดมันแรงขึ้นนะเนี่ยรับให้เต็มแล้วก็สกิลหัวใจหลักของสายนี้นะผมหัวใจหลักๆของสายนี้เลยคือสกิลนี้นะผม Twisted Bomb นะผม Twisted Bomb นี่นะผมใช้ Twisted Bomb นะกับศัตรู1คนนะหลังคูลดาวน์5วินะผมจะทำให้เป้าหมายและรอบๆเป้าหมาย3เมตรโดน MDK 1500% Real M Damage นะผมธาตุเนเทอรัลเมื่อระเบิดศัตรูที่โดนดาเมจนะจะโดนทวิตบอมอีกลูกนึงนะฮะอีกลูกนึงมันจะระเบิด2ทีนั่นเองนะแต่ดาเมจจะลดลงครึ่งนึงของลูกแรกนะแต่สมัยนี้มีรูนแล้วนะเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายในชั้นรูนทีนะนี่อัพเต็มนะแล้วก็จะมีพาสซีฟนะนี่พาสซีฟนะเนี่ยเวลานับถอยหลังใช้ไอ้ Twisted Bomb เนี่ยนะผมปกติเนี่ยมันจะนับถอยหลัง5วิใช่ไหมเนี่ย5วิไอ้สกิลนี้ก็เหมือนกัน5วิแต่ถ้าเราอัพพาสซีฟอันนี้นะลดทันทีนะผม2วินาทีนะลดทันที2วิแล้วก็คูลดาวน์นะคูลดาวน์สกิลเนี่ยคูลดาวน์เนี่ยจากของเดิม8วินะอัพอันนี้ไปลดอีก 40% นะก็จะลดไปอีก 3.2 วิเท่ากับว่าเหลือ 4.80 ป่ะเหลือ 4.80 วินาทีนะก็ถือว่าไวมากแล้วจะมีพาสซีฟอีกอันนะผมคืออันนี้นะผมนี่เพิ่มดาเมจให้ทวิตเต็ดบอมของเรานะเนี่ยสำคัญนะอยู่แค่นี้เลยแล้วถ้าใครยังแต้มเหลือนะผมแนะนำให้อัพอันนี้นะอันนี้อะไรวะไม่ใช่นี่ให้อัพอันนี้นะวอร์มโฮวอร์มโฮคืออะไรวอร์มโฮคือไอ้นี่นะผมเนี่ยวาร์ปนะก็คือบิงอ่ะบิงบิงไปยังตำแหน่งที่กำหนดจากวอร์มโฮได้นะไปไกลสุด7เมตรนะถ้าอัพขั้นเต็มก็เป็น8เมตรนะผมยังไม่อัพหรอกเนี่ยผมไม่มีเล่มนี้เฮ้ยดูผมอัพเต็มแล้วป่ะแล้วก็จะมีไอ้นี่นะผมเนี่ยพาสซีฟของมันนะหลังใช้วอร์มโฮนะทำให้มูฟสปีดของตนเองเพิ่มขึ้น 30%ก็คือเวลาเราบิงอ่ะเรากดบิงไปปุ๊บเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้น 30% เป็นเวลา3วินาทีนะผมก็คือเอาไว้ใช้หนีก็ได้ใช้หนีน่าจะดีกว่า หรือบิงไปสู้ก็ได้นะเวลาบิงไปแล้วจะวิ่งไวขึ้นนะแล้วก็อีกอันนึงนะเป็นพาสซีฟอีกอันนึงเมื่อใช้วอร์มโฮนะหลังใช้เป้าหมายนะหลังเราบิงไปถึงเป้าหมายคือเราบิงไปหาเป้าหมายเนี่ยมีโอกาส 75% นะทำให้เป้าหมายที่อยู่ในขอบเขต3เมตรเกิดแบ็คโฮก็คือดึงดูดอ่ะมันจะดึงดูดศัตรูไว้1วินะฮะอันนี้ดีนะนี้สำคัญนะไปแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะนี่สกิลนี้นะผมเอ็กต้ากาวิตี้นี่ฮะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะเนี่ยเปลี่ยนแรงดึงดูดตัวเองนะลดมูฟสปีดลง 30% นะเนี่ยลดมูฟสปีดลง 30% เราใช้สกิลนี้แล้วเราจะเดินช้านะแต่มันมีเหตุผลอย่างอื่นนะมันจะช่วยทำให้ไม่เดินช้านะของตนเองได้เพิ่ม 80% นะเนี่ยเพิ่ม 80% เนเทอรัล ATK นะผม 80% วัยรุ่น 80% โคตรแรงนะต่อเนื่อง30วินะคือถ้าเรากดไอเนี้ยปุ๊บเราจะระเบิดแรงมากๆนะผมแล้วก็สกิลนี้สกิลนะเป็นสกิลกดใช้นะนี้เป็นพื้นฟิลนะสร้างสเปซฟิลนะผม
สปาร์โลสปาร์เทลอะไรทุกอย่างนะช่างมันนะในพื้นที่กำหนดนะทำให้เพื่อนที่อยู่ในขอบเขตนะหรือเราเองก็ตามนะเพิ่ม 15% นะ Natural ATK นะนี่แล้วก็เพิ่มอีก 15% นะ Natural Redux นะต่อเนื่อง30วินั่นเองนะเสกสามารถสร้างได้1ขอบเขตเท่านั้นนะแล้วก็มีพาสซีฟของมันนะเนี่ยจะเพิ่ม1จะเพิ่ม10 Natural ATK Damage นะผมเพิ่มอีก10นะของเดิมเท่าไหร่ของเดิม15เพิ่มอีก10เป็น25นะผม25และเพิ่มนะ 1,000 แต้มนะ Normal ATK คืออันนี้คือของแบบสายออโต้นะเราไม่ได้ใช้นะให้เพื่อนและตนเองที่อยู่ในขอบเขตนะได้ทั้งเพื่อนทั้งนี่เลยก็ประมาณนี้นะแล้วก็อีกสกิลนึงนะนี่สกิลนี้ Time Fill สร้าง Time Fill ในพื้นที่ที่กำหนดนะทำให้คูลดาวน์สกิลของศัตรูที่อยู่ในขอบเขตนะเพิ่มขึ้นนะคูลดาวน์นะเพื่อนคูลดาวน์นะก็คือเวลาหมุนนะเวลาศัตรูใช้สกิลไปแล้วมันหมุนนะมันจะหมุนช้าขึ้นอีก 50% นะคือครึ่งนึงเลยนะสมมติว่าเวลาหมุนของมันมี10วินะถ้าเราใส่นี้ไปมันก็จะเป็น15วินั่นเองนะครึ่งนึงนะเป็น15วินะเพิ่มขึ้นเป็น15วิดีเลย์คูลดาวน์เช็งนะเพิ่มขึ้น 2.5 ฟิลนะต่อเนื่อง30วินะผมเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะมีรูนอีกนะเดี๋ยวมันจะมีรูนอีกเดี๋ยวผมค่อยอธิบายฟังแล้วก็พาสซีฟนะเนี่ยแต่ตัวที่อยู่ในขอบเขตไทม์ฟิลนะได้คงที่เพิ่มนะก็คือไอ้คูลดาวน์อ่ะเพิ่มอีก 0.5 วินะที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมยังมีอีกสกิลนึงที่น่าใช้ก็คือสกิลชื่อไหนวะสกิลนี้ป่ะวะนี้วะนี้อะไรวะทำให้ตัวเองเอ้ยนี่เป็นพาสซีฟติดตัวเนี่ยเนี่ยอาชีพเรานะผมไทม์วาร์ปเนี่ยทำให้เมื่อตนเองโดนสถานะผิดปกตินะลดเวลาสถานะผิดปกติลง 25% นะคือเราจะติดได้น้อยลงนะสมมติมาใส่มา10วิเนี่ยก็จะลดไป 25% นั่นเองนะประมาณนั้นแล้วก็จะมีอันนี้อีกเนี่ยอันนี้ก็อัพให้เต็มนะนี่ต้องอัพเต็มนะอัพให้เต็มแต่ละครั้งนะที่โดนดาเมจนะมีโอกาส 25% นะย้อนอดีตฟื้นฟู HP จากดาเมจที่โดนนะ 100% มันจะมีโอกาสเพิ่ม HP ของเรานะเวลาโดนโจมตีและการนี้นะเป็นพาสซีฟอีกอันหนึ่งเมื่อตนเองติดสถานะผิดปกตินะทำให้สถานะผิดปกติของศัตรูนะทำให้สถานะผิดปกติของศัตรูเพิ่มขึ้น 25% นะคือศัตรูก็จะติดไปด้วยนะเหมือนกับเราใส่มันมันใส่เราเงี้ยมันก็จะติดเพิ่มอีก 25% นะผมคือเราเนี่ยเราใส่อันนี้ใส่มันเนี่ยมันก็จะติดตัวชาเพิ่มอีก 25% นั่นเองแล้วก็สกิลนี้ก็น่าใช้นะเวลาโดนยำทำให้ศัตรูที่อยู่รอบๆตนเอง5เมตรฮะโดน MADK คูณ 800% M damage ธาตุ neutral นะผมและผักนะผักศัตรูกระเด็นออกไป3เมตรนะรอบๆเราอ่ะกระเด็นออกไปเลยปึ้มกระเด็นออกไปเลยนะเราก็จะทำให้เราบิงหนีได้นั่นเองนะอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญเวลาโดนลุมยำนะเนี่ยสกิลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะที่ได้ใช้นะที่ได้ใช้ไอ้ที่ไม่ได้ใช้ก็คือไอ้สกิลนี้นะมีแค่นี้นะที่ไม่ได้ใช้สกิลมันเยอะเสกอ่ะสกิลมันเยอะเพื่อนๆต้องเล่นในตรงเนี้ยให้ได้เป็นหลายๆหน้านะต้องให้ได้หลายๆหน้าส่วนผมอ่ะไม่มีสกิลเพย์นะผมเล่นกากนั่นเองนะเพราะนั้นตรงนี้ผมก็จะมีแค่นี้นะเอาที่เล่นได้นะไม่ได้เก่งกากอะไรนะแค่เล่นเป็นก็พอก็ประมาณนี้นะส่วนที่เหลือนะส่วนที่เหลือมาดูรูนบล็อกกันหน่อยนะรูนบล็อกนี่นะรูนบล็อกนะผมมาดูแอตทริบิวต์นะแอตทริบิวต์เราจะใช้เม็ดแรกนะครับเป็น Natural ADK 9% นี่นะผมเม็ดแรกเลยอันนี้ไม่ได้ใช้นะจอเกาะไม่ได้ใช้แต่เอามาก็ได้นะเพื่อที่จะเพิ่ม M Refi M ADK ตรงนี้นะก็ได้อยู่เอจิไม่ได้ใช้ไม่ต้องเอามาแล้วก็ใช้อีกเม็ดนึงนะคือเม็ดนี้ M Pen 6% นี่นะ M Pen 6% แล้วก็ได้ Refi 70แล้วก็ MADK นี่นะ IN M Damage Increase นี่ต้องใช้แล้วก็ WIT นะผมส่วนไอ้นี่ก็พวก
HP เลือดแล้วก็พวกลดต่างๆนะของผมใส่พิษเพราะว่าใส่พิษเพราะว่ามันแอดมันแรงนั่นเองส่วนรูนสกิลนะรูนสกิลที่สำคัญที่สุดนะคืออันนี้นะผมคือรูนตัวนี้วอร์มบีทฟื้นฟูแถวบนไม่ต้องสนใจสนใจแค่2แถวนี้รูนนี้นะผมยังไงก็ต้องมี2ดาวทองถ้าไม่มี2ดาวทองมันจะไม่ดีนะผมนี่นะผมไอ้แถวบนช่างหัวมันไม่ต้องสนใจแต่ถ้ามีก็ดีไม่มีก็ช่างหัวมันแถวที่2มันบอกว่าวอร์มบีทนะผมวอร์มบราฟจริงๆมันชื่อวอร์มบีทนะใน PVP หรือ GVG นะผมผลจะไม่ถูกลดลงนั่นเองนะก็คือไอ้ที่ผมอธิบายให้ฟังอ่ะเนี่ยลดลง 25% เนี่ยเมื่อ PVP GVG ผล 25% นะมีโอกาสแค่ 25% เอ้ยทำให้มันเพิ่มแค่ 25% แต่ถ้าเรามีรูนวอร์มบีทตัวนี้นะที่ผมโชว์ให้ดูเนี่ยมันจะไม่ถูกลดโทษนะฮะถ้าเกิดว่าฮิวเต็มนะฮิวเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะเออนี่ดีมากแถวนี้ดีมากและแถวที่จำเป็นอีกแถวนึงก็คือแถวนี้นะผมเนี่ยแก้เป็นเคลื่อนย้ายตามตัวถ้าเราไม่มีรูนนี้นะเอารูนนี้ออกอ่ะกดลงไปอ่ะรูนนี้ออกดูนะผมเดี๋ยวผมจะวอร์มบีทให้ดูนี่นะผมกดวอร์มบีทเห็นไหมมันจะต้องเลือกนะผมมันจะต้องเลือกแต่ถ้าเรามีรูนนั้นถ้าเรามีรูนวอร์มบีฟอันนี้ฮะแถวไปปึ๊บนี่เรากดใช้ได้เลยเห็นไหมแล้วมันก็จะตามเราไปตลอดเห็นไหมมันจะฮิวเราไปตลอดมันก็จะฮิวเราไปตลอดนั่นเองนะรูนนี้สำคัญมากนะรูนนี้สำคัญมากด้านนี้ก็อันนี้จริงๆใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะถ้าใช้ก็เอาแค่แถว2กับแถว3นะเนี่ยแถว2กับแถว3แถว2ทำอะไรได้เมื่อเรากางพื้นเวลานะมันจะมีโอกาสติดนะผมโอกาสติดแบ็คโฮนะไอ้ดึงดูดอ่ะมีโอกาสติดแบ็คโฮอ่ะดึงดูดอ่ะแล้วแถวที่3คืออะไรแถวที่3คือเมื่อเราบิงไปนะเนี่ยวอร์มโฮเมื่อเราบิงไปเมื่อติดตั้งวอร์มโฮใหม่คูลดาวน์เนี่ยมันจะทำให้เกิดเนี่ยเวลาเราบิงไปมันจะทำให้เกิดไอ้แบ็คโฮเนี่ยติดบ่อยขึ้นนะฮะเออจะติดแบ็คโฮเนี่ยบ่อยถ้าผมอธิบายผิดก็ขออภัยนะฮะใครช่ำชองก็มาพิมพ์บอกผมหน่อยแล้วกันฮะอันนี้นะใช้แถว2แถว3นะส่วนอันนี้ไม่ได้ใช้นะเอาออกมาได้เลยรูนี้ไม่ได้ใช้เปลี่ยนเป็นอะไรมีอะไรวะนี่ใส่เป็นรูนี้แทนนะทวิตเต็ดบอมนี่นะผมใส่เป็นรูนี้นะรูระเบิดเนี่ยเห็นไหมแถวบนนะทวิตเต็ดบอมเนเชอรัลเอทีเคเพิ่มนะอันนี้คือดาเมจเพิ่มนะส่วนแถวกลางเนี่ยมันเป็นระยะเพิ่มก็คือกว้างขึ้นนะติดคนกว้างขึ้นเราไม่ต้องสนใจนะเราเอาแค่แถวล่างนะเนี่ยแพร่เชื้อสืบทอดดาเมจเดิมนะก็คือลูกแรกถ้าเรามีแถวล่างเนี่ยลูกแรกระเบิดแรงเท่าไหร่ลูกที่2ก็จะระเบิดแรงเท่าลูกแรกนั่นเองนะแต่ผมยังไม่ได้นะผมยังไม่ได้เพื่อนเออผมยังไม่ได้เพราะนั้นสำคัญรูนี้สำคัญรูนี้สำคัญมากแล้วก็ใส่แทนนี้ไปเลยนะเออแล้วก็อันนี้นะผมรูนี้ก็สำคัญนะทำให้เราสามารถวางพื้นได้2พื้นนะแต่ที่ไม่ใช่พื้นเดียวกันนะสมมติเราวางเอิร์ธฟิลไว้ตรงนี้ปุ๊บเราไปวางพื้นน้ำอีกทีก็ได้หรือความวางพื้นเวลาอีกอันก็ได้นะทับพื้นนั่นไปเลยได้โอเคแล้วก็อันนี้ไม่ได้ใช้นะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ก็ใช้เป็นอื่นนะใช้อะไรอ่ะมีอะไรใช้ไหมเนี่ยใช้เป็นพวกโซเบิร์นก็ได้นะความแรงโซเบิร์นมันจะมีเมทัลบาร์อีกอันนึงนะเป็นรูนเมทัลบาร์ผมน่าจะไม่มีนี่เป็นรูนนี้นะเมทัลบาร์เพิ่มดาเมจเมทัลบาร์เข้าไปนะก็ใช้ได้หรือจะใส่นี้ก็ได้ไม่ต้องเสียบูก็ได้นะแต่ยิงไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นก็ประมาณนี้นะอันดับแรกคือเราต้องหารูนให้ได้นะอันดับแรกคือเราต้องหารูนให้ได้เนี่ยไอ้รูนเนี่ย
ดูเนี่ยต้องหาให้ได้ไม่มีไม่มีหมดมีแค่นี้นะผมยังหาไม่ได้จริงนะไอ้แถวล่างอ่ะหาไม่ได้เลยสักทีนึงเดี๋ยวเรียกมีรูอีกไหมมีเปิดรูไหนไม่ได้มั้งอันนี้เอามาเปลี่ยนนะเอาเปลี่ยนให้มันเป็นไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนให้มันเป็นรูนเสกก่อนสามอันหายไปเลยโอเคประมาณนี้เปลี่ยนเป็นรูนเสกก่อนกดไปบ้าบเข้าไปเฮ้ยมาแล้วว่ะเฮ้ยมาว่ะเอ้ยมาเลยเว้ยขับบนโอ้โห 1% มาทั้งทีมาให้กูเยอะหน่อยก็ไม่ได้โอ้แต่แค่นี้ก็ดีใจนะผมแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะนี่โอ้โหมาหลายเม็ดได้ว่ะเฮ้ยมาหลายเม็ดมาหลายเม็ดเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่ต้องจัดแล้วนี่จัดแล้วจัดต้องจัดเผื่อได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าเผื่อได้เปอร์เซ็นต์ที่ดีกว่าใส่เข้าไปใส่เข้าไปนี่3เม็ดนะคริสบอกนี่ออกมาสุดท้ายก็ได้นะผมรวมสุดท้ายเอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วปุ๊บไป 8% ดีหวานเมื่อกี้ดีหวานเมื่อกี้โอเคใช้นี้แหละแจ๋วเลยแจ๋วเลยมาทีมาซะเยอะเลยวัยรุ่นเปลี่ยนออกเลยเอาจัดรุ่นใหม่เอาออกไปจัดรุ่นใหม่จัดรุ่นใหม่ล้างออกให้หมดล้างออกหมดโอ้โหนี่ถ้าไม่ทำคลิปนี่ไม่ได้นะหาแทบตายก็ไม่ได้นะโอ้เอาออกให้หมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูไงจริงๆมันลากได้นะเผื่อใครลายตาอย่างผมเนี่ยก็มึนหัวแล้วเนี่ยมันดึกไปดึกมาอ่ะหมดแล้วโอ้โหลายตาเลยใส่ก่อนเลยรูนพระเอกของเราไอ้รูนพระเอกของเราเนี่ยนี่ 8% อะไรนี่แหละสบายเอมันจะใช้สีอะไรเนี่ยสีเหลือง2สีแดง1สีเหลือง2สีแดง1เอาเหลืองมาใส่ก่อนเห็นเห็นใส่ไปเลื่อยไปวิดใส่ไปเอสีแดงอันนี้เราใส่ไปโอเคอันนี้ดูก็ปรากฏถัดมาวอร์มบีทใส่เข้าไปดูสีไอ้วอร์มบีทผมเจาะรูไว้นะวอร์มบีทผมเจาะรูไว้แล้วก็ทามฟิลคืน2อันนี่มีสีฟ้าสีฟ้าเอาสีฟ้าใส่ตรงนี้เอาเลือดใส่เข้าไปสีฟ้าก็จะปรากฏแล้วก็ตรงนี้ของผมมันเจาะรูไว้ใส่อะไรก็ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่สีแดงเข้าไปโอเคสำเร็จฝั่งโน้นแล้วใส่เพนเข้าไปโอเคสกิลถัดมานี่อะไรวะมีเหนือที่ดีกว่านี้ไหมวันนี้มี2อันนะนี่นี่ใส่นี้เข้าไปก็มีละนี่ได้แถวล่างแล้วต่อไปสีแดงมีสีฟ้าสีเหลืองสีฟ้าสีเหลืองเอาสีเหลืองใส่เข้าไปแอดทางใส่ตรงนี้ก่อนขาดสีฟ้าสีฟ้ากันพิษกันพิษใส่เข้าไปโอเคเหลือสองอันใส่วอร์มบีทเข้าไปวอร์มบีทนี้สีอะไรสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าสีเหลืองเราก็ย้ายสีฟ้าไว้ตรงนี้เฮ้ยไม่ได้ดิสีเหลืองมันจะขาด
เดี๋ยวลองดูอีกสกิลนึงก่อนอีกสกิลนึงเอาอะไรใส่ดีอ่ะไม่มีอะไรจะใส่ว่ะสกิลนึงไม่มีอะไรจะใส่ว่ะใส่ Twitter Bomb ได้2อันนี้อ่ะเผื่อใครเล่นโซเบิร์นเอาโซเบิร์นใส่เข้าไปแต่ใครเล่นโอเคตรงนี้เป็นสีฟ้าได้เอาสีฟ้าใส่เข้าไปนี่อะไรเอ็มดาเมจนี่สกิลดีนี่อันนี้ใส่เข้าไปตรงนี้ขาดสีเหลืองอีกอันนึงใช่ไหมบอกว่าขาดสีเหลืองมันบอกว่าขาดสีเหลืองเอาอันนี้ได้ไหมย้ายตรงนี้ไปย้ายไปนี่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้กลับได้ครับไม่เป็นไรขายแค่สีเหลืองสีเหลืองเราจะใส่อะไรดีอีกอันนึงหาไปต้นขาดสีแดงไม่ใส่ขาดสีเหลืองขาดสีเหลืองสีเหลืองไม่ใส่ไม่มีสีเราจะใส่แล้วเจาะรูแม่งไหมเจาะรูแม่งเลยหรือต้องจัดใหม่ต้องจัดใหม่นี่ไหมได้ไหมนี้ได้อย่างนี้ได้แล้วลงมาอันนี้ไปสีฟ้าใส่เข้าไปไม่มีสองเม็ดปะสีฟ้ามีอื่นไหมกันพิษเรามีได้ใช่ไหมกันพิษกันธาตุแล้วกันเอ็มนี่เอาเอ็มดีดักเข้าไปเอ็มดีดักเข้าไปมันขาดอะไรวะมันไม่ใช่อันลิมิเต็ดดิฟบัฟอ๋อมใช้เหลืองเหรอมันให้ใช้เหลืองว่ะต้องเป็นเหลืองเม็ดหนึ่งว่ะต้องเป็นเหลืองเม็ดหนึ่งเม็ดเป็นเหลืองใช่ไหมปรากฏว่าต้องเป็นเหลืองนะเพราะฉะนั้นเพื่อนเจาะรูก็ได้ซื้อที่เจาะรูมาเจาะเพื่อที่จะเอาสีฟ้ามาใส่เพราะว่าสีเหลืองเม็ดนี้ใส่ไม่ได้ช่างมันเดี๋ยวผมค่อยมาแก้เอาตามนี้ไปก่อนจริงมันจัดก็จัดได้นะจัดใหม่แบบมึงก็ได้อยู่เอาแค่นี้แหละมันจะช้าเกินไปนะนี่ก็ชั่วโมงนะมานี้ดูมานี้มาดูรูนกิลรูนกิลนี่เลยเทียบนี่รูนกิลนะเพื่อนๆนะเน้นนะเน้นเลยนะที่ผมให้เน้นนะเน้นตรงนี้นี่ MADK เน้นไป MADK นะอัพทุกจุดนะ MADK width อัพทุกจุด in อัพทุกจุด up in up width up MADK up เลือด key lift refine นี่ประมาณนี้ที่เหลือเป็นรูนสกิลใช่ไหมนี่แบ็คโฮอัพไปได้ใช้แน่แบ็คโฮนะอัพไปฟรีแคสอันนี้อะไรอ๋อไอที่เราไม่ติ๊กอะคือจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะเนี่ยไม่ต้องอัพก็ได้เราจะไม่ต้องติ๊กแต่จริงๆผมอัพไปเลยนะมันเพราะว่ามันกดทีเดียวหมดนะแล้วก็อันนี้ทำให้เราตีไกลขึ้นนะทำให้เราวางเวทได้ไกลขึ้นพวกเวทที่เป็นเมทัลบงเมทัลบาสอะไรพวกนั้นนะใครที่เฟืองตรงนี้ครบนะอัพเต็มไปเลยทีเดียวปวดเลยเนี่ยก็เมทัลบาสทอนเนี่ยนะเนี่ยทำให้ติดสตันเนี่ย
วอเตอร์ฟีดเนี่ยทำให้ติดฟีดนะเฟมเนสพาวเวอร์เนี่ยนี่โซเบิร์นเอ็มพาวเวอร์เนี่ยต้องอัพไฮเอเนอร์จี้โคโบไม่ต้องอัพนี่นี่ฟิลพื้นฟิลต่างๆเนี่ยนี่ทำให้ดาเมจรีดักเพิ่มขึ้นนะที่ธาตุตรงกันนี่ต้องอัพนะแล้วมีอะไรอีกเนี่ยแบ็คโฮลแบ็คโฮลต้องอัพนะนี่อะไรวะนี่ไฟอันนี้ไม่ต้องอันนี้อัพก็ได้นี่ไฟออฟลิงจริงๆไม่ต้องอัพก็ได้นะมันเป็นของไอ้สกิลที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะผมไม่จำไม่ได้แล้วต้องอัพอะไรมากนะเพราะว่าผมอัพเต็มทีเดียวหมดเลยนะไม่ได้มาดูนานนะเมทัลบาร์สเนี่ยฟรีแคสออโต้ตะเปียวไม่ต้องนะไฟเฟรมนี้อัพไปก็ได้นะถ้าใครเหลือนะใครไม่เหลือต้องอัพนี่อัพโซเบิร์นเอ็มเพนเนี่ยต้องอัพนะต้องอัพ HP ดีโคเวอร์นี้ต้องอัพนะที่เปลี่ยนเอาอันนี้ไม่ต้องอัพแล้วก็เอิร์ธฟิลต้องอัพไอ้พวกนี้ไม่ต้องอัพนี่รีมูฟนี่ต้องอัพนะนี่สำคัญเนี่ยนี่สำคัญศัตรูที่ได้ผลจะกระทบจากเนี่ยจะเสีย SP ในการใช้สกิลเพิ่มขึ้น 50% นะต่อจุดนะมีกี่จุดอ่ะ3จุดก็ 150% นะมีโคตรดีนะนี่สำคัญแล้วก็โซเบิร์นคูลดาวน์ HP นี่อันนี้ที่หลบเวทนะมีหลบเวทอัพไปเนี่ยที่หลบเวทอัตราฟรีเพิ่มอีก 2% นะที่ผมบอกว่าเพิ่มอีก 6% นะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรละประมาณนี้รูนประมาณนี้อัพโป้งเดียวจบไปเลยนะอัพโป้งเดียวจบไปเลยน่าสนใจเหลืออะไรอีกอะออร์เคิลมินเลอร์ฝังอะไรมาดูออร์เคิลมินเลอร์ฝังอะไรฝังใครงบน้อยฝังสมุดกูมใครงบน้อยฝังสมุดกูมเนี่ยมันจะได้เนี่ยนะถ้าเราอัพเต็มเราจะได้อีก 5% นะ 15 เราจะได้ 5% แต่นี่ผมอัพไม่เต็มผมก็ได้ทุกรีไฟล์ได้1เนี่ย1ผมได้แค่10ตอนนี้ผมได้11ถ้าเกิดว่าตรงนี้ได้ 11% นะ 11% แล้วก็ได้ตรงนี้อีก1ได้บวก5บวก10ได้10นะถ้าเกิดว่า20 21% แต่ถ้าผมบวก15ผมจะได้ 25% นั่นเองส่วนเกาะผมใส่เป็นตัวนี้นะจริงๆจะไม่ใส่ตัวนี้ด้วยซ้ำใส่แมงทองก็ได้นะหรือใส่ตัวนี้ก็ได้มันได้เงินงงกับสลีเอ้ยใบนะก็ได้อยู่หรือถ้าใครมีงบนะใครมีงบแบบเหลือเลยเนี่ยเพื่อนใส่นี้ก็ได้หรือใครไม่มีงบใส่นี้ก็ได้นะนี่ไม้แมวเพิ่ม ADK คุณสมบัติ 10% นี่อันนี้ก็ใส่ได้แล้วก็ถ้ามีตังแบบเหลือจัดเลยนะเหลือจัดเลยไหนวะนี่ไม้อันนี้เลยเพิ่ม MPEN นะ 1% นะทุกที่ตีบวก1นะถ้าบวก15ก็ MPEN 15% นะแล้วเมื่อบวก15เนี่ยได้อีก 5% เท่ากับว่าถ้าไอ้ตัวเนี้ยเพื่อนรีได้บวก15เพื่อนจะได้ MPEN 20% นะโคตรแรงออร์เคิลมิลเลอร์ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ระดับผมไอ้นี่นะไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะลิลิกลิลิกผมใส่เป็นตัวนี้นะ MDK เพิ่มเนี่ยแล้วก็อินเพิ่ม MDK เพิ่มเนี่ยผมใส่เป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้ก็ประมาณนี้มีอะไรอีกอ่ะมีอะไรไหมไม่มีละการพงการเผาใช้ไม่ได้ผลนะการเผาใช้ไม่ได้ผลมันก็น่าจะมีประมาณนี้มั้งที่เหลือเทคนิคการลงการเล่นก็ไปฝึกซ้อมกันเอาเองนะเอาที่ตัวเองถนัดไปฝึกซ้อมเอาที่ตัวเองถนัดเอาไปลองดูให้อาหารถ้าจะเอาดาเมจกินอันนี้ถ้าจะเอาดาเมจกินอันนี้แต่ถ้าจะเอาอมตะนี่กินอันนี้ลดดีเลย์ด้วยกินอันนี้นะนี่4ดาวครึ่งเกมนี้6จานไปเลยนี่ผมลองดูวางกดบัฟกดยิงป้งเข้าไปเท่าไรดอกแรก
4 ล้านเห็นไหมเออเนี่ยมันจะ4 ล้าน 4 ล้านเนี่ยเวิร์กนะก็ได้4 ล้าน 4 ล้านนี้นะเดี๋ยวมี4 ล้านแรงไปหรือเปล่าวัยรุ่นเงินแรงไปนะเงินแรงไปนะเออผมก็ยิงได้เท่านี้นะผมเนี่ยอันนี้แบ็คโฮเนี่ยต้องใช้นะเอาลงมาใช้ด้วยก็ประมาณนี้คลิปเสกระเบิดก็บางทีประมาณนี้นะผมเวลาเล่นเนี่ยซึ่งก็บิงเข้าไปข้ามฟากไปแล้วก็มุดดินก็ได้นะบิงข้ามฟากมุดดินแล้วก็ระเบิดเข้าไปเนี่ยหรือจะเนี่ยหยุดมันนะระเบิดเข้าไปจริงๆในนั่นเราไม่ได้ใช้พวกนี้หรอกเนี่ยเราไม่ได้ใช้เราใช้แค่อันนี้อันเดียวเนี่ยบัฟรวมถ้าระเบิดไปอันนี้เอามาให้ดูดาเมจเฉยนะปึ้ม4 ล้าน 3นะปึ้มเข้าไปปึ้มนะดอกแรกดอก2จะเท่ากันนะผมก็มีประมาณนี้เสกระเบิดเล่นไม่ยากมีประมาณนี้ใช้ของโบราณ2ชิ้นประมาณนี้จริงๆอันเนี้ยไม่ต้องใช้-15ก็ได้นะเพื่อนไปซื้อไอ้โดฟามิงโก้-10ที่ผมบอกอ่ะได้อยู่โอเคถ้ามีใครมีอะไรสงสัยนะหรือผมลืมพูดอะไรไปนะฮะมาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นได้เลยนะผมส่วนสัตว์เลี้ยงนะในวอนะสัตว์เลี้ยงในวอผมใช้เป็นโอซิริสนั่นเองนะใช้เป็นโอซิริสประมาณนี้วันนี้ก็ยาวนานนะผม1 ชั่วโมงเต็มๆเลยนะแม่งอย่างก็ไลฟ์สดเลยนะ ประมาณนี้อ้าวยังไงก็ถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆคนไหนนะผมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะใน YouTube นะเออช่วยกันหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมมีอะไรใหม่ๆมาผมจะมาอัปเดตใหม่นะฮะวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผม See you นะฮะสวัสดีครับ